พุทธวจนะนะเล่มเล็กที่รวบรวมคู่มือรวบรวมคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันไว้นะตอนนี้ในเล่มใหม่เราค้นพบอีก 6 พระสูตรรวมจากเดิม45พระสูตรก็เป็น51นะพระสูตร51นัยยะของความเป็นโสดาบันที่พระศาสดาให้เราทั้งหลายเมื่อมีคุณสมบัติตามนี้ให้พยากรณ์ตนและตนนั่นแหละว่าเป็นพระโสดาบันแล้วนะไม่ต้องให้ใครพยากรณ์พยากรณ์ตนเองได้เลยตามหลักธรรมที่พระองค์บัญญัติเอาไว้ ในหน้าที่4นะนัยยะนี้ว่าใครกันคือโสดาบันนะนัยยะนี้จะบอกถึงธรรม4ประการนะของความเป็นโสดาบันก็คือความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะ และมีศีลชนิดที่เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยย่อมมีคุณสมบัติอันนี้อันเดียวก็สามารถเป็นโสดาบันได้แล้วนะ เลื่อมใสอันอย่างลงมั่นในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสอย่างไรเห็นนะพระศาสดาเนี่ยอธิบายความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ไว้ด้วยพระองค์เองเพื่อเราจะได้เลื่อมใสไม่ผิดนะบางทีเราเลื่อมใสพระสาวกนะเกินความเป็นจริงบางที ฟังคำพระสาวกไปเทียบชั้นคำพระศาสดาอย่างนี้เป็นต้นนะนั้นตรงนี้พระศาสดาจึงได้อธิบายความเลื่อมใสไว้นะว่าทำอย่างไรบ้างเช่นเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะเราต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจากกิเลสแล้วหมดกิเลสแล้วนะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชานะและข้อปฏิบัติให้ถึงวิชาคือเป็นผู้มีความรู้และมีความรู้จริงๆและข้อปฏิบัตินะให้ถึงซึ่งความรู้นั้นนะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะเป็นครูทั้งของเทวดาทั้งของมนุษย์นะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมประเด็นนี้อีกอันผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเราลองเข้าไปหาค้นหาคำนี้แล้วได้ออกมาประมาณ400กว่าพระสูตรนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะประมาณ400กว่าพระสูตรแล้วนั่งไล่ดูทุกๆพระสูตรเนี่ยคำนี้จะใช้กับพระผู้มีพระภาคเจ้านะไม่ได้ใช้กับสาวกเลยนะนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะเป็นผู้มีความจำเริญจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้นี่เชื่อมั่นในพระศาสดาเนี่ยเชื่ออย่างนี้นะต้องเข้าใจอย่างนี้นะถึงจะเรียกว่าไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวในองค์พระธรรมสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองนั้นต้องเชื่อมั่นว่าพระศาสดาของเราตรัสธรรมะไว้ดีแล้วนะเยี่ยมยอดแล้วนะและผู้ที่ศึกษาและนำไปปฏิบัติคนที่ศึกษาและนำไปปฏิบัติเนี่ยเขาจะรู้ได้เห็นได้ด้วยตนเองนะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ
ธรรมะนี้ไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาอาตมาเคยอธิบายไปบ่อยๆในเรื่องของปฏิจจสุบาทความเป็นอกาลิโกนะความที่สามารถนะรู้ได้เฉพาะตนเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดนะควรเรียกให้คนอื่นเนี่ยมาดูนะเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวธรรมะนี้ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเราต้องเชื่อมั่นอย่างนี้นะเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้นะนี่คือความเริ่มใส่เริ่มใส่ในคำสอนต้องมั่นคงขนาดนี้นี่โสดาบันนะ เริ่มใส่ในพระสงฆ์อย่างไรนะสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเริ่มใส่อันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วสงฆ์สาวกคือผู้ฟังคำสอนนะไม่ใช่ผู้บัญญัติผู้ที่ฟังพระพุทธเจ้านะได้ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติให้รู้ธรรมเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วนะอันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษ นั่นแหละคือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นก็คือโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ใน4คู่8บุรุษเนี่ยโสดาบันก็แยกเป็น2คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีก็แยกเป็น2ว่าสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามีก็แยกเป็น2คืออนาคามิมรรคอนาคามิผลพระอรหันต์ก็คืออรหัตมรรคอรหัตผลก็เป็น4คู่8บุรุษนะนั่นแหละคือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชานะนะสงนะในความหมายของพระศาสดาตรงนี้นะเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักษิณาทานเป็นสงที่บุคคลทั่วไปพึงทำอัญชลีเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้นะลองไปใคร่ควรดีๆใน3ข้อนี้ความเริ่มใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยในข้อที่4มีศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยเจ้าคืออย่างไรเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตัณหาเป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญเป็นศีลที่ทิฏฐิไม่ลูบคลำเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธินะศีลคือข้อปฏิบัติกายวาจาแบบนี้นะตามนี้ไม่ขาดทะลุด่างพร้อยนะไม่ถูกทิฏฐิลูบคลำนะเป็นไปเพื่อสมาธินะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโสดาบันอีกนัยยะหนึ่งนี่ได้ทำสี่ประการนี้อันเดียวก็พยากรณ์ตนเองว่าเป็นพระโสดาบันได้เลยนะไว้เราถ้ามีโอกาสมาที่วัดนะในโอกาสหน้าก็เร็วๆนี้นะคงอีกไม่กี่อาทิตย์คู่มือโสดาบันน่าจะเสร็จนะตัวเล่มใหม่นะจะมีถึง51นัยยะเราก็สามารถมารับได้นะรับได้ฟรีแล้วก็จะได้นำไปตรวจสอบนะตนเองถึงความเป็นพระโสดาบัน